สวัสดีเพื่อนๆวันนี้ป้าป้าปานัดอยู่ที่เวสบีนะตอนนี้เวลา,อ,า,า,าอีกสามนาทีสามทุ่มอีกสามนาทีสามทุ่มลุงยังไม่กลับเลยป้าก็เลยเห็นว่าเออมันสว่างสว่างก็เลยมานั่งนอกบ้านอากาศอากาศ,อากาศกำลังดีนะ อุณภูมิเท่าไหรเนี่ยไอ้ฝรั่งก็คุยกันเสียงดังเหมือนกันได้ยินปะน่ะนะเสียงดังมาจากบ้านไหนกันบ้างอุณภูมิอ๋ออุณภูมิสิบ1องศาเพื่อนๆ11องศาก็อากาศก็เย็นๆอยู่นะน่าไม่ปากดำจัง ออะดูหลังบ้านหน่อยอุ๊ยไม่ใช่หลังบ้านทีลานจอดรถอืมก็อยู่ในบ้านบางทีทีวีก็ไม่ดูนะนั่งนั่งทําคลิปตัดต่อคลิปแล้วมันง่วงนอนก็เลยเดินออกมาเนี่ยเมื่อเย็นนี้ <c oughs> อันนี้คือฟักทองนะฟักทองจะได้กินไหม <c oughs> ไม่มีกระถางเล็กไงมีแค่เนี้ยก็เลยคือใส่ใส่ไอ้นี่ไว้ก่อนเตรียมไว้เดี๋ยวค่อยเอาเดี๋ยวให้มันโตสักหน่อยมันโตสักหน่อยค่อยเอาไปปลูกเตรียมไปปลูกบ้านบ้านนู้นแต่ปัญหาคือว่าไอ้ตัวเออเออเรียนเดียนะไอไอกวางตัวน้อยๆนะไม่ใช่ตัว ไม่ใช่ตัวเอลนะไม่ใช่กระทิงนะตัวมันไม่ใหญ่มันสูงประมาณเมตรนี่แหละแต่มันไม่ได้ใหญ่อย่างนั้นใช่ไหมพวกกวางพวกกวางน่ะตระกูลกวางอะ่ะมันชอบเข้ามาในบ้านมันชอบเข้ามาในสวนหลังบ้านมันกระโดดข้ามรั้วเข้ามาอ,อกลัวว่าถ้าไปปลูกมันจะได้กินไหมมันจะย่ําหมดสิพาอลองเอาเอาต้นว่านสีทิศไปลงนะ เอาไปช่ำไปนะมันเข้ามามุดมางัดมาหาว่านสีทิศป้ากระเด็นขึ้นข้างบนหมดเลยฝ่าจะได้ไปแห้งโอเคเพื่อนๆแค่นี้ก่อนนะเออเย็นนั่งอยู่ตรงนี้สองนาทีเย็นไม่ไหวอ่ะสิเอ็ดองศาเสื้อกันหนาวเวใส่เตรียมนอนแล้วเนี่ยลุงก็ยังไม่กลับโอเคนะเจอกันใหม่คลิปหน้าพรุ่งนี้วันหยุดอาจจะมีเวลาคุยกันมั่งวันนี้ทำงานยุ่งยุโอเคค่ะสวัสดีค่ะ 굿ไนท์นะเพื่อนๆทางเมืองไทย